สวัสดีครับผมนายสุรพลนามสกุลแซ่หลีนักศึกษาชั้นปี3จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Fuel and Combustion นะครับคือเชื้อเพลิงและการเผาไหม้นะครับเรารับชมกันเลย Fuel and Combustion นะครับหรือเชื้อเพลิงและการเผาไหม้นะครับก็เชื้อเพลิงก็จะคือวัสดุใดๆที่นำไปเผาไหม้หรือแปรเปลี่ยนเพื่อนำมาเป็นพลังงานนะครับโดยที่เชื้อเพลิงเนี่ยจะปลดปล่อยพลังงานผ่านปฏิกิริยาเคมีซึ่งจะทำได้โดยการเผาไหม้หรือปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับเช่นการแตกร้าวหรือการรวมตัวของนิวเคลียสอย่างใดอย่างหนึ่งโดยคุณสมบัติสำคัญของเชื้อเพลิงเนี่ยมีประโยชน์คือพลังงานที่มีอยู่สามารถถูกประจุและปลดปล่อยได้ตามต้องการและการปลดปล่อยนั้นถูกควบคุมในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้สร้างงานทางวิศวกรรมได้นะครับโดยเชื้อเพลิงเนี่ยจะแบ่งได้3ชนิดนะครับที่ว่าโรงไฟฟ้าเขานิยมใช้กันนะครับคือเชื้อเพลิงแบบแข็งเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าซนะครับโดยเชื้อเพลิงแข็งเนี่ยจะเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะครับโดยที่จะใช้หลักๆเลยคือจะเป็นถ่านหินนะครับแต่เนื่องจากว่าถ่านหินเนี่ยถ้าเกิดเรานำมาเผาไหม้แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและส่งผลเสียต่อสภาวะโลกร้อนนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยมีการนำเอาเชื้อเพลิงชีวมวลมาเป็นเชื้อเพลิงแต่เชื้อเพลิงชีวมวลที่เหมาะสมเนี่ยมีปริมาณน้อยมากครับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจึงมีแนวโน้มจำกัดอยู่ที่โรงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับเชื้อเพลิงชีวมวลครับคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาผลิตพลังงานได้เช่นสัตว์พืชไม้ฟืนแกรบกากอ้อยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับโดยที่ว่าชีวมวลในหม้อต้มรวมถึงมูลสัตว์ขยะและของเสียจากโรงงานแปรรูปทางเกษตรโดยชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เนื่องจากพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำในการเจริญเติบโตนำมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแป้งและน้ำตาลและกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชนะครับแล้วก็นี่คืออัตราส่วนของสิ่งที่ได้จากการเผาไหม้ของชีวมวลนะครับก็จะมีสารระเหยฐานคงตัวเท่ากรรมฐานและค่าความร้อนนะครับโดยที่ว่าจะมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นขยะนะครับขยะเนี่ยจะมีมากมายมากเลยซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสังคมมากการคัดขยะจะมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะในส่วนที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ประหยัดงบประมาณในการทำลายขยะนะครับแล้วก็ทำให้ประหยัดพลังงานและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนเพิ่มขึ้นโดยตลอดหากไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่มากขึ้นในปี2558นะครับจะมีปริมาณขยะต่อวันถึง 49,680 ตันหรือ 17.8 ล้านตันนะครับต่อมาปัจจุบันมีการคิดค้นเทคโนโลยีกำจัดขยะที่สามารถเปลี่ยนแปลงขยะเป็นพลังงานได้และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้และแก่เทคโนโลยีการฝังกลบและระบบผลิตก๊าซชีวมวลจากหลุมฝังกลบขยะนะครับเทคโนโลยีการเผาขยะแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะชุมชนนะครับโดยการแปลสภาพเป็นแก๊สเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือการหมักเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะโดยการทำให้เป็นก้อนเชื้อเพลิงพลาสมาอาร์ตใช้ความร้อนสูงมากๆจากการอาร์คนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นวิธีการกั่นและการสลายตัวของสารอินทรีย์ในรูปของของแข็งที่อุณหภูมิปริมาณ370ถึง870องศาเซลเซียสครับในภาวะไร้อากาศหรือสุญญากาศเองนะครับข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน
โดยที่โรงไฟฟ้าขยะมักได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเทคโนโลยีบางชนิดใช้เงินลงทุนสูงมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะให้เหมาะสมก่อนนำไปแปรรูปเป็นพลังงานต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการกับฝุ่นควันและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะนะครับอีกทั้งข้อจำกัดทางการเป็นเจ้าของขยะเช่นผู้ลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าอาจไม่ใช่เจ้าของขยะหรือเทศบาลทำให้กระบวนการเจรจาแบ่งสรรปันผลประโยชน์มีความล่าช้าโดยเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าก็คือแก๊สมีเทนนะครับซึ่งได้มาจากการย่อยสลายของกองขยะและสิ่งปฏิกูลตามธรรมชาติซึ่งจะสามารถลดการปล่อยแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกจากการเผาและยังสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลนะครับที่จะนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยโดยทางประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจะสามารถลดการนำน้ำมันเข้าลดการนำเข้าน้ำมันของประเทศได้เป็นจำนวนมากรวมถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 1.37 ล้านตันต่อปีเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นถ่านหินนะครับการเกิดถ่านหินเนี่ยมีความหลากหลายทั้งจากปัจจัยของแหล่งกำเนิดระยะเวลาและสภาพต่างๆทำให้ถ่านหินจากแหล่งต่างกันมีองค์ประกอบและคุณสมบัติต่างกันและถูกแบ่งประเภทตามความสมบูรณ์ทางธรณีวิทยาที่กลายเป็นถ่านหินนะครับสามารถแบ่งได้เป็น4ประเภทคือลิกไนต์ซับบิทูมินัสบิทูมินัสและแอนทราไซต์นะครับนี่ก็จะเป็นชั้นของถ่านหินนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปนี้ก็คือการขุดเจาะเป็นเหมืองขุดเจาะถ่านหินนะครับก็พีทเป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหินประกอบด้วยซากพืชบางส่วนได้สลายตัวไปแล้วแต่ซากพืชบางส่วนยังไม่สลายตัวหมดยังมองเห็นเป็นลำต้นกิ่งหรือใบมีสีน้ำตาลถึงสีดำมีปริมาณคาร์บอนต่ำประมาณ 50-60 โดยมวลนะครับมีปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูงแต่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ก็ต่อมาก็จะเป็นลิกไนต์นะครับเป็นถ่านหินชั้นคุณภาพต่ำมีสีน้ำตาลจางเข้มจนถึงสีดำในบางครั้งเรียกลิกไนต์ว่าถ่านหินสีน้ำตาลลิกไนต์โดยทั่วไปมีความวาวด้านเหมือนดินมีความแข็งไม่มากและแตกร่วนได้ง่ายในบางครั้งพบซากพืชหลงเหลืออยู่บ้างสมบัติทางเคมีค่าความชื้นรวม 50-70% โดยน้ำหนักค่าความร้อนอยู่ในช่วง 2,200 ถึง 4,600 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับค่าสารระเหยอยู่ที่ 45-55% โดยน้ำหนักแล้วก็ปริมาณธาตุเนี่ยจะคิดโดยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักจากฐานที่ไม่มีจากฐานที่ไม่คิดค่าความชื้นนะครับคาร์บอนอยู่ที่ 60% ถึง 70% ออกซิเจนอยู่ที่20-30% และไฮโดรเจนอยู่ที่ 5-6% นะครับต่อมาก็จะเป็นซับบิทูมินัสนะครับจัดเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำมีสีดำมีความมันวาวบางครั้งด้านเหมือนดินแต่บางครั้งวาวเหมือนแก้วมีความแข็งไม่มากนักและแตกร่วนได้แต่จะสูงกว่าลิกไนท์ไม่สามารถแยกจากลิกไนท์สีดำได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีค่าความชื้นอยู่ที่ 28-30% โดยน้ำหนักนะครับแล้วก็ค่าความร้อนอยู่ที่ 5,500 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ค่าสารระเหยเนี่ยจะอยู่ที่ 40-45% โดยน้ำหนักปริมาณธาตุเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักจากฐานที่ไม่คิดค่าความชื้นครับคาร์บอนอยู่ที่ 75-80% แล้วก็ออกซิเจนอยู่ที่15-20% แล้วก็ไฮโดรเจนอยู่ที่ 5-6% นะครับต่อมาก็จะเป็นบิทูมินัสนะครับจัดเป็นถ่านหินชั้นคุณภาพสูงมีสีดำแต่บางครั้งอาจจะมีสีน้ำตาลเข้มมักพบแถบของถ่านที่มีความวาวแบบแก้วกับความวาวด้านเหมือนดินสลับกันชัดเจนนะครับซึ่งสมบัติดังกล่าวเนี่ยบางครั้งพบว่าในถ่านหินซับบิทูมินัสเช่นกัน
เนื่องจากว่าเป็นถ่านหินที่มีความแข็งมากในการนำไปใช้ประโยชน์เรียกถ่านหินประเภทนี้ว่าถ่านแข็งนะครับสมบัติทางเคมีค่าความชื้นจะอยู่ที่ 5-10% โดยน้ำหนักค่าความร้อนอยู่ในช่วง 5,830 ถึง 8,300 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับจะอยู่ที่20-40%โดยน้ำหนักนะครับปริมาณธาตุเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักจากถ่านที่ไม่คิดค่าความชื้นนะครับคาร์บอนจะอยู่ที่ 80-90% ออกซิเจนอยู่ที่ 10-15% และไฮโดรเจนอยู่ที่ 4-5% นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแอนทราไซต์นะครับจัดเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุดมีสีดำเนื้อแน่นและมีความมันวาวเหมือนแก้วเป็นถ่านหินที่มีความแข็งมากทำให้มีชื่อทางการค้าว่าถ่านหินแข็งนะครับสมบัติทางเคมีค่าความชื้นอยู่ที่ 2-5% โดยน้ำหนักค่าความร้อนอยู่ที่ 7,200 ถึง 8,300 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับค่าสารระเหยอยู่ที่5-7% โดยน้ำหนักแล้วก็ปริมาณธาตุเนี่ยเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักจากถ่านที่ไม่คิดค่าความชื้นนะครับจะอยู่ที่คาร์บอน 90-95% ออกซิเจน 2-3% และไฮโดรเจนอยู่ที่ 2-3% เช่นกันนะครับแล้วก็นี่คือการผลิตถ่านหินของประเทศต่างๆในแต่ละปีนะครับโดยข้อมูลชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่ปี2546ถึง2554นะครับต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ถ่านหินนะครับคุณภาพและราคาของถ่านหินเนี่ยถูกกำหนดโดยส่วนประกอบของถ่านหินการวิเคราะห์ถ่านหินคือการหาส่วนประกอบของถ่านหินและสัดส่วนของส่วนประกอบเหล่านั้นโดยการวิเคราะห์มี2วิธีคือการวิเคราะห์โดยประมาณและการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายนะครับเรามาเริ่มอันแรกนะครับคือการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับคือการหาสัดส่วนโดยมวลของส่วนประกอบ4อย่างของถ่านหินได้แก่ความชื้นสารระเหยเท่าและคาร์บอนอิสระนะครับขั้นตอนแรกเราจะเลือกตัวอย่างถ่านหินในปริมาณที่เหมาะสมกับการทดลองถ่านหินนี้จะถูกนำไปหามวลเริ่มต้นก่อนนะครับหรือ original mass นะครับหรือตัวย่อคือ MO นะครับ M ห้อยด้วย O นะครับหลังจากนั้นถ่านหินจะถูกอบแห้งแล้วจึงหามวลที่เหลือของถ่านหินแห้งนะครับมวลที่หายไปคือมวลของความชื้นถ่านหินแห้งจะถูกนำไปอบในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและปราศจากอากาศเพื่อไล่สารระเหยออกไปนะครับผลที่ได้คือถ่านโค้กนะครับผลต่างระหว่างมวลของถ่านหินแห้งกับถ่านโค้กเนี่ยคือมวลของสารระเหยเมื่อนำถ่านโค้กไปเผาไหม้โดยสมบูรณ์ก็จะเหลือเพียงเท่าซึ่งมีมวลขั้นตอนสุดท้ายคือคำนวณมวลของคาร์บอนอิสระนะครับจากผลต่างระหว่างมวลของถ่านหินเริ่มต้นกับผลรวมของมวลของความชื้นนะครับแล้วก็สารระเหยและเท่านะครับก็จะเห็นได้ตามรูปเลยนะครับว่าเป็นถ่านหินแล้วก็มาเป็นถ่านหินแห้งแล้วก็นำไปอบแห้งจนเป็นถ่านโค้กแล้วก็เผาไหม้กับอากาศจนเหลือเป็นเท่านะครับแล้วก็องค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับในแต่ละชนิดก็มีแอนทราไซต์บิทูมินัสแล้วก็ซับบิทูมินัสนะครับแล้วก็ลิกไนก็จะได้ค่าความชื้นเท่าสารระเหยและคาร์บอนตามตารางเลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นสัดส่วนโดยมวลของส่วนประกอบของถ่านหินคือมวลของส่วนประกอบหารด้วยมวลของถ่านหินนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสูตรตามสมการที่ 2.1 นะครับซึ่งก็จะบอกว่าความชื้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกอายุของถ่านหินได้ดีกว่าได้ดีเพราะว่าความชื้นลดลงตามอายุของถ่านนะครับดังนั้นแอนทราไซต์มีความชื้นต่ำมากในขณะที่ลิกไนท์อาจมีความชื้นสูงขึ้นถึง 50% นอกจากความชื้นถ่านหินยังอาจมีน้ำที่มีพันธะกับสารอื่นซึ่งไม่นับเป็นความชื้นเพราะน้ำดังกล่าวไม่ระเหยโดยง่ายเหมือนน้ำอิสระนะครับ
แต่จะเหลือในถ่านหินแม้ว่าถ่านหินนั้นจะอยู่ในสภาพแห้งสนิทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการกำจัดน้ำที่มีพันธะกับสารอื่นเนี่ยต้องใช้ความร้อนที่มากกว่าการอบถ่านแห้งการอบแห้งถ่านหินนะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเมื่อถ่านหินถูกเผาไหม้นะครับความร้อนบางส่วนจะถูกใช้ไปกับการที่ทำให้ความชื้นกลายเป็นไออย่างไรก็ตามความชื้นก็มีข้อดีที่ช่วยทำให้การเผาไหม้ถ่านหินในปริมาณมากเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ขั้นสูงนะครับการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายใช้หาสัดส่วนโดยมวลของคาร์บอนไฮโดรเจนและก็ออกซิเจนนะครับแล้วก็ไนโตรเจนกัมมันตันในถ่านหินนะครับข้อมูลที่ได้จะมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์การเผาไหม้ของถ่านหินอย่างไรก็ตามวิธีนี้นับว่าซับซ้อนมากกว่าวิธีการวิเคราะห์โดยประมาณถ่านหินที่นำมาวิเคราะห์เป็นถ่านหินในสภาพแห้งและไม่มีเท่านะครับในส่วนของด้านล่างนี้ก็จะเป็นการดีไลท์สมการนะครับก็จะได้ออกมาอยู่ที่สมการ 2.6 นะครับก็จะเป็นสูตรตามนี้เลยก็จากสมการ 2.6 นะครับสามารถหาสัดส่วนของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและกัมมันตันจะได้ว่าตามนี้เลยนะครับจะเป็นถ่านหินแต่ละชนิดนะครับมีสัดส่วนโดยน้ำหนักของคาร์บอนไฮโดรเจนกัมมันตันและก็ออกซิเจนไนโตรเจนดังแสดงในตารางเลยนะครับแล้วก็จะใช้ตัวแปรคือ xc xh xo xn และ xs นะครับแล้วก็จะมี xm บวก xa นะครับในส่วนของนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งก็จะโจทย์จะบอกว่าการวิเคราะห์ถ่านหินลิกไนท์ในสภาพเดิมให้ผลดังนี้ค่า C นะครับค่าคาร์บอนนะครับก็จะได้ 39.58% ครับแล้วก็ไฮโดรเจนอยู่ที่ 2.56% ค่าออกซิเจนจะอยู่ที่ 9.70% นะครับแล้วก็ไนโตรเจนอยู่ที่ 0.67 แล้วก็ซัลเฟอร์นะครับจะอยู่ที่ 0.49% แล้วก็ค่าความชื้นจะได้ 33.54% นะครับแล้วก็เท่าเนี่ยจะอยู่ที่ 13.46% โจทย์บอกจงหาสัดส่วนโดยมวลของ C คาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็ซัลเฟอร์นะครับของถ่านหินในสภาพแห้งและไม่มีเท่าเราก็เอาสูตรจากสมการในหน้าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาแทนเลยครับแล้วก็รู้คาร์บอนแล้วเราก็ใส่คาร์บอนนะครับในแล้วก็หารด้วย100เนื่องจากว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใส่ในทำสูตรไปเลยนะครับ xm นี่ก็จะเป็นค่าความชื้นนะครับแล้วก็ xa ก็จะเป็นเท่านะครับเราก็จะได้สัดส่วนของมวล นะครับของธาตุต่างๆในถ่านหินในสภาพแห้งแล้วก็ไม่มีเท่านะครับตัวอย่างที่ 2.2 ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าในของ 2.2 เนี่ยมันจะเป็นหน่วยกิโลกรัมก็จะหารด้วย23นะครับก็อันนี้ก็บอกว่าถ่านหินในสภาพเดิมใช้โพซิเมตรอันาลิซิสอนาลิเซอร์วัดค่าความชื้นและเท่าได้เท่ากับ 33.54% และ 13.46% ตามลำดับต่อจากนั้นนำองค์ของถ่านหินในสภาพแห้งและไม่มีเท่ามาวัดด้วย
อันติเมตอันซิสได้คาร์บอนอยู่ที่ 74.68% ไฮโดรเจนอยู่ที่ 4.83% แล้วก็ออกซิเจนอยู่ที่ 18.30 ไนโตรเจนอยู่ที่ 1.264% นะครับแล้วก็ซัลเฟอร์อยู่ที่ 0.926% จงหาสัดส่วนโดยมวลของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วซัลเฟอร์ของถ่านหินในสภาพเดิมนะครับในสภาพเดิมก็เราก็ใช้สูตรเหมือนกันเลยนะครับแค่ว่าเราไม่ต้องกลับข้างก็จะได้ตามนี้เลยนะครับโดยที่ว่าเราจะหาร100ในส่วนของ XC XM XA อะไรพวกนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องหารด้วย100อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหน่วยกิโลกรัมแล้วก็หารด้วย23นะครับต่อมาก็จะเป็นการทดสอบถ่านหินนะครับในการทดสอบถ่านหินเนี่ยจะสามารถทดสอบได้โดยการกระทำตามมาตรฐานสากลนะครับเพื่อกำหนดสมบัติที่สำคัญของถ่านหินซึ่งได้แก่ค่าความร้อนความสามารถในการถูกบดความสามารถในการทำให้สึกก่อนนะครับแล้วก็การพองตัวต่อมาก็จะเป็นเชื้อเพลิงเอ้ยเชื้อเพลิงเหลวนะครับเชื้อเพลิงเหลวที่ใช้ในโรงงานไฟฟ้าที่มีที่มาจากน้ำมันดิบซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากซากสัตว์ทะเลโบราณนะครับส่วนประกอบของส่วนประกอบโดยประมาณของน้ำมันดิบคือคาร์บอน 84-89% ไฮโดรเจน 12-14% ออกซิเจน2-3% และไนโตรเจนอยู่ที่ 0-1% และซัลเฟอร์อยู่ที่ 0-3% นะครับโดยสัดส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหล่งที่มาของน้ำมันดิบกระบวนการที่ใช้กันน้ำมันดิบคือกระบวนการกันแบบแยกส่วนนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยจุดเดือดที่ต่างกันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆในน้ำมันดิบกระบวนการกันดังกล่าวจะและกระบวนการทางเคมีหลังจากการกันจะทำให้ผลผลิตเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะครับซึ่งก็จะได้มาซึ่งน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาตามลำดับจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื้อเพลิงเหลวที่สำคัญต่อโรงไฟฟ้าคือน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลนะครับในส่วนของนี้ก็จะเป็นการบอกตำแหน่งต่างๆของแท่นขุดเจาะน้ำมันนะครับก็นี่ก็จะเป็นลำดับของจุดเดือดนะครับว่าเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่เราจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำมันเตานะครับน้ำมันเตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมนะครับโดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเรือและอุตสาหกรรมน้ำมันชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการให้ความร้อนและใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดดีเซลรอบต่ำนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบปานกลางน้ำมันเตาช่วยลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ที่ออกสู่บรรยากาศของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับลักษณะจำเพาะมีของเหลวเป็นสีดำข้นนะครับมีความหนืดมากความถ่วงจำเพาะอยู่ที่ 0.98 ถึง 0.99 กิโลกรัมต่อลิตรนะครับชนิดของน้ำมันเตาแบ่งตามความหนืดนะครับจะแบ่งได้3ชนิดนะครับคือชนิดเบาชนิดกลางแล้วก็ชนิดหนักนะครับโดยที่ชนิดเบาเนี่ยมีลักษณะข้นใสความหนืดไม่เกิน70เซนติสโตรกนะครับที่50องศาเซลเซียสการใช้น้ำมันเตาชนิดนี้มีตะกอนและน้ำน้อยไม่จำเป็นต้องอุ่นนานมากครับก็ต่อมาก็จะเป็นชนิดกลางนะครับมีลักษณะ
ข้นสายปานกลางความหนืดไม่เกิน180เซนติสโลกนะครับที่50องศาเซลเซียสการใช้ให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้ระบบส่งและฉีดพ่นน้ำมันที่ดีมักใช้ในหม้อน้ำต่อเผาขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชนิดหนักนะครับเป็นน้ำมันที่มีความหนืดหรือความข้นสูงความหนืดไม่เกิน280เซนติสโตรที่50องศาเซลเซียสนะครับมักใช้ในเตาเผาขนาดใหญ่และต้องมีระบบส่งและฉีดพ่นน้ำมันที่ดีรวมถึงระบบอุ่นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพนะครับน้ำมันเตาชนิดนี้ราคาต่ำกว่าน้ำมันเตาเกรดอื่นๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นชนิดน้ำมันเตาแบบแบ่งเกรดนะครับจะแบ่งได้5ชนิดนะครับก็ตามมาตรฐานมกนะครับชนิดที่1 2 3 4และ5ที่ผลิตและจำหน่ายได้มากได้แก่1น้ำมันเตาชนิดที่1นะครับเป็นน้ำมันเตาเกรด A นะครับเป็นชนิดที่มีคุณภาพสูงมีกัมมันถันน้อยมากมีความหนืดต่ำไม่มากกว่า80เซนติสโตรเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือกิจการที่ต้องการความร้อนขนาดเล็กนะครับและไม่ต้องการปนเปื้อนของมลพิษสูงสามารถเผาไหม้ได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชนิดที่2นะครับเกรด C นะครับเป็นชนิดที่มีกัมมันถันไม่เกิน 2%มีความหนืดต่ำมากกว่า180เซนติสโตรนะครับเหมาะสำหรับให้ความร้อนกับเครื่องจักรเตาเผาเตาหลอมในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นชนิดที่5นะครับมักเกอร์ฟิลด์นะครับเป็นชนิดที่มีกัมมันถันไม่เกินในช่วง 3.5 ถึง 4% นะครับตามชนิดผลิตภัณฑ์เป็นชนิดที่มีความหนืดต่ำไม่มากกว่า380เซนติสโตรนะครับเหมาะสำหรับเครื่องจักรไอน้ำขนาดใหญ่นะครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลความเป็นอันตรายของน้ำมันเตานะครับในทางด้านซ้ายก็จะเป็นข้อมูลความเป็นอันตรายนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นข้อมูลความปลอดภัยนะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยนอกจากว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับยานยนต์นานาชนิดแล้วยังเป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าด้วยเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับผลิตไฟฟ้าเป็นเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีขนาดใหญ่และอยู่ที่น้ำมันดีเซลมีค่าความร้อนสูงกว่าและมีราคาแพงกว่าน้ำมันเตาจึงไม่นิยมใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพละหลักนะครับน้ำมันดีเซลเหมาะกับการใช้ในโรงงานไฟฟ้าดีเซลที่มีขนาดเล็กและกำลังผลิตต่ำนะครับโดยโรงไฟฟ้าดีเซลเป็นโรงไฟฟ้าพละสูงสุดซึ่งจะเดินเครื่องในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่ความต้องการไฟฟ้าของระบบสูงกว่าความสามารถผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพละหลักและโรงไฟฟ้าพละเสริมนะครับก็นี่ก็จะเป็นลักษณะจำเพาะของน้ำมันดีเซลนะครับมีจุดเดือดอยู่ที่250-350เซลเอ้ยองศาเซลเซียสจำนวนอะตอมอยู่ที่ C13 C14 นะครับก็ประกอบด้วยสายไฮโดรคาร์บอนที่มีแขนตรงองค์ประกอบอื่นๆได้แต่กัมมันถันออกซิเจนและก็ไนโตรเจนนะครับเกรดของน้ำมันดีเซลก็จะแบ่งได้4เกรดนะครับโดยเกรดที่1เนี่ยใช้สำหรับรถโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลรถกระบะเกรดที่2ใช้สำหรับรถบรรทุกรถแท็กเตอร์แล้วก็เกรดที่3ใช้สำหรับรถไฟดีเซลเกรดที่4ก็จะใช้สำหรับเครื่องจักรไอน้ำเครื่องปั่นไฟแล้วก็เรือเดินทะเลนะครับประเภทน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลเนี่ยแบ่งได้2ประเภทนะครับคือน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหรือเรียกไปว่าน้ำมันโซล่าเป็นน้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่มีรอบหมุนมากกว่า 1,000 รอบต่อนาทีนะครับถือเป็นน้ำมันดีเซลที่มีจำหน่ายมากในปัจจุบันตามปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นน้ำมันดีเซลหมุนช้านะครับหรือบางครั้งเรียกว่าน้ำมันคิโลนะครับเป็นน้ำมันที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่มีรอบหมุนอยู่ที่300ถึง 1,000 รอบต่อนาทีนะครับมีจำหน่ายเฉพาะสำหรับเครื่องยนต์บางประเภทเท่านั้นนะครับเช่นรถไฟเรือยนต์เค
เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เป็นต้นนะครับก็เนี่ยเป็นข้อมูลความเป็นอันตรายแล้วก็ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็นี่เป็นข้อมูลความปลอดภัยแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับต่อมาก็จะเป็นสมบัติของเชื้อเพลิงเหลวนะครับเชื้อเพลิงเหลวมีราคาแพงกว่าเชื้อเพลิงแข็งเนื่องจากว่าใช้พื้นที่เก็บน้อยกว่าสะดวกต่อการขนส่งและมีค่าความร้อนสูงนะครับโดยที่สมบัติอื่นๆที่สำคัญของเชื้อเพลิงเหลวที่บ่งบอกถึงคุณภาพและส่งผลต่อราคาได้แก่ความถ่วงจำเพาะความหนืดแล้วก็จุดวาบไฟอะไรพวกนี้นะครับกรรมฐานตะกอนและก็น้ำตะกอนนะครับต่อมาก็จะเป็นเชื้อเพลิงก๊าซก็จะเริ่มที่ก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มาจากซากดึกดำบรรพ์และพบในบริเวณที่มีถ่านหินหรือน้ำมันดิบนะครับส่วนประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติคือก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆนะครับนอกจากนี้อาจจะมีก๊าซที่ไม่เผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซธรรมชาติที่พบในแหล่งก๊าซมีสัดส่วนของมีเทนน้อยเกินไปและอาจมีสารที่เป็นพิษเช่นปรอทและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับจึงต้องมีกระบวนการแยกก๊าซเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจะส่งไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมทางท่อส่งก๊าซนะครับก็กระบวนการแยกก๊าซเริ่มต้นด้วยการกำจัดสารเจือปนที่มีที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนออกจากก๊าซธรรมชาติครับหน่วยกำจัดสารเจือปนได้แก่หน่วยกำจัดความชื้นและหน่วยกำจัดปรอทก๊าซธรรมชาติที่ได้จะถูกส่งเข้าอุปกรณ์ลดความดันซึ่งจะทำให้ความดันและอุณหภูมิของก๊าซธรรมชาติลดลงจนกลายเป็นของเหลวนะครับการแยกสารไฮโดรคาร์บอนในของเหลวอาศัยจุดเดือดที่ต่างกันของสารไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิดซึ่งคล้ายกับการกันน้ำมันดิบแบบแยกส่วนครับผลผลิตที่ได้จะประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนก๊าซอีเทนก๊าซโพรเพนนะครับแล้วก็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก๊าซโซลีนธรรมชาตินะครับต่อมาก็จะเป็นก๊าซสังเคราะห์นะครับนอกจากก๊าซธรรมชาติแล้วเชื้อเพลิงก๊าซที่ใช้ในโรงไฟฟ้าอาจจะได้มาจากการผลิตก๊าซจากถ่านหินนะครับก๊าซที่ผลิตขึ้นได้แก่ก๊าซเตาถ่านโคกก๊าซผลผลิตก๊าซน้ำก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นการเริ่มกระบวนการนะครับคือถ่านหินบวกกับความร้อนก็จะได้เป็นถ่านโคกบวกสารระเหยบวกความชื้นนะครับแล้วก็ถ่านโคกบวกอากาศก็จะได้เป็น CO บวกไนโตรเจนนะครับแล้วก็บวกด้วยความร้อนอะไรพวกนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นก๊าซชีวภาพนะครับก๊าซชีวภาพเนี่ยได้จากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนนะครับซึ่งต้องอาศัยแบคทีเรียและอุณหภูมิที่เหมาะสมสารอินทรีย์ประกอบด้วยธาตุ5ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็ซัลเฟอร์นะครับและมักพบในสภาพเปียกปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการย่อยสลายโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีสูตรเคมีจะได้ตามสมการที่ 4.1 เลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นลักษณะทั่วไปของเชื้อเพลิงก๊าซนะครับก็จะมีเป็นก๊าซที่ได้จากการแยกสลายน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซ LPG ประเภท2หมายเลข4ก๊าซ LPG ประเภท1หมายเลข2อันนี้ก็จะเป็นส่วนของน้ำมันดิบนะครับในส่วนของถ่านหินก็จะมีก๊าซถ่านหินก๊าซเตาถ่านโค้กนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นก๊าซอีกตัวนึงนะครับก็นี่ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบ
เชื้อเพลิงก๊าซนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้นะครับการเผาไหม้คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนซึ่งทำให้เกิดก๊าซเสียนะครับและการแปลงพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในเชื้อเพลิงเป็นพลังงานความร้อนมีสารเคมีจำนวนมากที่เป็นเชื้อเพลิงตามนิยามข้างต้นแต่ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าตามที่กล่าวถึงในบทที่3นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการดุลสมการนะครับนี่ครับก็จะเป็นเหมือนคาร์บอนเผาไหม้กับออกซิเจนนะครับก็จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ได้ความร้อนตามหลังมานะครับต่อมาก็จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ก็บวกกับออกซิเจนนะครับก็จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็ต่อมาเป็นไฮโดรเจนบวกออกซิเจนนะครับก็จะได้เป็นน้ำแล้วก็บวกด้วยความร้อนอะไรพวกนี้นะครับก็นี่ก็จะเป็นชนิดของก๊าซแล้วก็สูตรโมเลกุลแล้วก็สมการของปฏิกิริยาการสันดาปนะครับก็นี่ก็จะเป็นส่วนประกอบของอากาศแห้งในธรรมชาติและอากาศทฤษฎีนะครับก็ปฏิกิริยาที่สำคัญ2ปฏิกิริยาคือการเผาไหม้สมบูรณ์และการเผาไหม้พอดีนะครับการเผาไหม้สมบูรณ์คือการเผาไหม้ที่ไม่มีสารเชื้อเพลิงเหลืออยู่เลยกล่าวคือไม่มีคาร์บอนไฮโดรเจนซัลเฟอร์หรือคาร์บอนมอนอกไซด์เหลือในทางตรงข้ามเนี่ยการเผาไหม้ที่ให้ก๊าซเสียที่ยังนำไปเผาไหม้ได้ต่อนะครับจัดเป็นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ส่วนการเผาไหม้พอดีคือการเผาไหม้สมบูรณ์ที่ไม่มีออกซิเจนเหลือซึ่งหมายความว่าปริมาณออกซิเจนเนี่ยพอดีกับปริมาณเชื้อเพลิงนะครับในกรณีดังกล่าวปริมาณอากาศที่เรียกว่าเป็นปริมาณอากาศพอดีเนี่ยหรือปริมาณอากาศทฤษฎีก็นี่ก็คือการมีสารไฮโดรคาร์บอนนะครับหรือขมเหลาหรือ CO นั่นเองครับเหลือจากการเผาไหม้เนี่ยหมายความว่าพลังงานเคมีในเชื้อเพลิงไม่ได้แปลงเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมดนะครับแต่บางส่วนถูกปล่อยทิ้งไปกับก๊าซเสียโดยเปล่าประโยชน์ครับนอกจากนี้สารไฮโดรคาร์บอนนะครับและขมเหลาให้สารไฮโดรคาร์บอนขมเหลาและ CO นะครับยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศอีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยการเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยมี4ประการนะครับคือ 1A บวกด้วย 3T นะครับก็คือปริมาณอากาศมากพออุณหภูมิการเผาไหม้สูงกว่าอุณหภูมิจุดระเบิดการผสมกันของอากาศกับเชื้อเพลิงอย่างทั่วถึงและเวลาทำปฏิกิริยาเผาไหม้ที่มากพอนะครับก็ต่อมาเป็นอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงทางทฤษฎีนะครับหรือว่า AF นะครับก็ในส่วนของการทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ครับอากาศที่ใช้จะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าหรือปริมาณพอดีนะครับอัตราส่วนระหว่างปริมาณอากาศพอดีและเชื้อเพลิงเรียกว่าอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงทฤษฎีนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์คือ AFR แล้วก็ค่อยด้วยตัว T นะครับ
อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเชิงทฤษฎีอาจจะเป็นอัตราส่วนเชิงมวลหรืออัตราส่วนเชิงมวลก็ได้การระบุค่า RF เอ้ย AFR เนี่ยจึงควรระบุหน่วยด้วยว่าเป็นกิโลกรัมแอร์ส่วนกิโลกรัมฟิลนะครับหรือกิโลโมลแอร์กิโลโมลฟิลนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนเชิงมวลและอัตราส่วนเชิงมวลเป็นดังนี้นะครับคือจะเป็นแมสเรโชแล้วก็โมลาร์เรโชนะครับแล้วก็จะกับข้างย้ายข้างไปย้ายข้างมาครับแล้วแต่ที่เราจะหานะครับก็นี่ไงเป็นการพิสูจน์ศูนย์นะครับก็นี่ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณนะครับก็คือโจทย์จะให้คำนวณอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเชิงทฤษฎีหรือว่า AFHT นะครับของเชื้อเพลิงที่ประกอบไปด้วยคาร์บอน3แล้วก็ไฮโดรเจน8นะครับจะได้เท่ากับ 40% แล้วก็คาร์บอน4ไฮโดรเจน10จะเท่ากับ 60% นะครับโดยปริมาณหรือโดยมวลก็วิธีทำนะครับให้เรากำหนด C3H8 เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่1และ C4H10 เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่2ของเชื้อเพลิงครับดังนั้นเราก็จะได้ตามสูตรนี้นะครับก็คือว่าในส่วนของ A เนี่ยเราก็จะได้มาจากสมการที่เขาพิสูจน์มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ A B C ที่เห็นในบรรทัดที่2นะครับก็จะคือเป็น C3H8 นะครับซึ่งเขาบอกว่าให้เป็นส่วนประกอบที่1นะครับส่วนตัว C เนี่ยเราไม่มีตัว C ตัว D เราไม่มีเราก็ใส่0ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนประกอบที่2เนี่ย AB ก็จะได้เป็น4กับ10นะครับแล้วก็ส่วนตัว Y เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเขาบอกที่โจทย์บอกนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบทั้งหมด4ตัวนะครับตามลำดับเลยนะครับก็จะอาจจะมีถึง C นะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายจะเป็น C1 แล้วก็เป็น O2 นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลการวิเคราะห์โดยประมาณของถ่านหินก้อนหนึ่งพบว่ามีความชื้นอยู่ที่ 4% แล้วก็เท่าอยู่ที่ 5% นะครับเมื่อนำถ่านหินในสภาพแห้งไม่มีความชื้นและไม่มีเท่ามาวิเคราะห์ค่าสุดท้ายได้ผลดังนี้คือคาร์บอนอยู่ที่ 80% ไฮโดรเจนอยู่ที่ 6% แล้วก็ซัลเฟอร์อยู่ที่ 3% ออกซิเจนอยู่ที่ 7% และไนโตรเจนอยู่ที่ 4% โจทย์ให้คำนวณอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเชิงทฤษฎีของถ่านหินในสภาพเดิมมีความชื้นและเท่าแล้วก็ขอไข่นะครับก็จะเป็นอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเชิงทฤษฎีของถ่านหินในสภาพแห้งไม่มีความชื้นและไม่มีเท่านะครับก็นี่ก็ไก่นะครับแล้วก็จะใช้สมการที่ 6.10 นะครับแล้วเราก็แทนเข้าไปได้เลยนะครับ
ก็คือเขาบอกว่าเป็น 11.44xc xc นี่คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าคาร์บอนคือ80นะครับเราก็ใส่ได้เลยแล้วก็ไฮโดรเจนก็คือ6ซัลเฟอร์คือ3แล้วก็ออกซิเจนคือ7นะครับก็เป็นไนโตรเจนก็จะมี4ไม่ใช่ไนโตรเจนนี้เราจะไม่เอามาคิดนะครับเราจะเอาความชื้นแล้วก็เท่ามาคิดนะครับก็คือ4กับ5นะครับจะได้ตามกอไก่แล้วก็บรรทัดสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะคำนวณเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะไม่เอาความชื้นและเท่ามาคิดนะครับก็จะได้คำตอบของขอไข่มานะครับในส่วนของอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกับข้อที่แล้วเลยแค่ว่าอาจจะมีการย้ายข้างบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ใช้สูตรเดิมเลยครับต่อมาก็จะเป็นอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงจริงนะครับการคำนวณปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้จริงต้องใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ก๊าซเสียซึ่งมีวิธีวิเคราะห์2วิธีวิธีแรกใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณก๊าซต่างๆในก๊าซเสียครับโดยสามารถอ่านค่าปริมาณก๊าซจากเซ็นเซอร์ได้ทันทีแต่เซ็นเซอร์แต่ตัวสามารถวัดปริมาณก๊าซได้เพียง1หรือ2ชนิดเท่านั้นนะครับต่อมาก็วิธี2จะเป็นการเก็บตัวอย่างก๊าซเสียมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับโดยวิธีที่2เนี่ยไม่ให้ค่าปริมาณก๊าซส่วนประกอบทันทีเหมือนวิธีแรกแต่สามารถหาปริมาณก๊าซได้หลายชนิดนะครับน่าจะเป็นการทดลองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดก๊าซเสียนะครับเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณก๊าซต่างๆในก๊าซเสียนะครับก็จะได้สูตรตามสมการที่ 7.2 เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาสมการที่ 7.2 และ 7.3 เนี่ยแล้วก็มาแทนค่านะครับเราก็จะได้สมการสำเร็จรูปคือสมการที่ 7.4 นะครับซึ่งใช้ในการคำนวณหาค่าต่างๆก่อนหน้านี้ครับวันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนมวลต่างๆนะครับเช่นมวลเท่าในเชื้อเพลิงต่อมวลยี่เท่ามวลเท่าในเชื้อเพลิงต่อมวลเชื้อเพลิงมวลเท่าต่อมวลเชื้อเพลิงมวลคาร์บอนในที่เท่าต่อมวลเชื้อเพลิงอะไรแบบนี้นะครับก็สัดส่วนมวลคาร์บอนที่เผาไหม้ต่อมวลเชื้อเพลิงนะครับเราก็จะได้สมการที่ 7.6 ออกมาอีกสมการหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับโดยที่โจทย์จะให้คำนวณหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงจริงนะครับจากสมการก่อนหน้านี้ที่เราไอ้ที่ได้พิสูจน์มานะครับเนี่ยเราก็จะมาแทนเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่า CO2 จะเท่ากับ 18.57 แล้วก็ออกซิเจนจะเท่า 5.84 อะไรพวกนี้เราก็แทนลงไปในสูตรได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็น y ห้อยด้วย n2 นะครับแล้วก็ xcb นะครับเราก็จะมาแทนในสูตรของ af ห้อย a นะครับก็จะได้คำตอบทุกอย่างออกมานะครับก็วิธี2ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างค่าเสียมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นการพิสูจน์สูตรต่อนะครับ
เราก็จะได้สมการใหม่ๆสมการถึง2สมการนะครับคือ7.13แล้วก็7.15นะครับก็เป็นวิธีทำต่อนะครับโดยโจทย์ก็จะให้เราหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงจริงในการเผาไหม้นะครับแล้วก็จะได้ใช้สมการจากเมื่อกี้นะครับสมการที่7.13มาหาก่อนนะครับก็เมื่อเราหาตัวแปรแต่ตัวได้ครบแล้วนะครับเราก็จะมาแทนในสมการสุดท้ายก็คือ AFA จะเท่ากับตามสูตรนะครับต่อมาก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินนะครับโดยที่จะมีสูตรอยู่ที่สมการที่8.1นะครับก็นี่ก็เป็นชนิดของเชื้อเพลิงแล้วก็อุปกรณ์ช่วยสันดาปเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์สูตรเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการดูกราฟนะครับของถ่านหินก็ต่อมาก็จะเป็นค่าความร้อนนะครับโดยที่ปฏิกิริยาเคมีมักเกิดขึ้นพร้อมกับการแปลงรูปพลังงานระหว่างพลังงานความร้อนและพลังงานเคมีนะครับพลังงานเคมีของสารตั้งต้นและสารผลิตคือผลรวมเอนทัลปีก่อรูปของสารตั้งต้นและสารผลผลิตนะครับซึ่งในหน้านี้ก็จะเป็นตารางค่าความร้อนสูงของคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ซัลเฟอร์นะครับก็ในส่วนหน้านี้ก็จะเป็นการดีไลท์ศูนย์เหมือนกันนะครับก็ได้สมการที่9.1 9.2 9.3มานะครับก็ตรงนี้ก็จะมีสมการที่9.4กับ9.5นะครับที่เราจะต้องนำไปใช้ตรงนี้เช่นกันนะครับก็นี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณนะครับโดยที่โจทย์บอกฮะโจทย์บอกว่าเชื้อเพลิงแข็งสภาพเดิมประกอบไปด้วยคาร์บอน 70% ไฮโดรเจน 5% ออกซิเจน 4% แล้วก็ซัลเฟอร์อยู่ที่ 1% นะครับค่าความชื้นอยู่ที่ 10% และเท่า 10%หาค่าความร้อนสูงและความร้อนต่ำของเชื้อเพลิงนะครับโดยผลรวมของสัดส่วนโดยมวลของธาตุทั้ง4ธาตุนะครับที่โจทย์ให้มาเนี่ยและความชื้นและเท่ากับ 100% ดังนั้นข้อมูลที่โจทย์ให้มาจึงเป็นสัดส่วนโดยมวลจากการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของถ่านหินที่มีความชื้นและเท่ากับคือเราก็ได้เป็นอัตราส่วนของXC XH XO XS XM XA นะครับตามที่เห็นเลยครับต่อมาก็จะมาคำนวณหาค่าความร้อนสูงจากสมการที่ 4.22 นะครับซึ่งเราก็จะมีค่าตั้งไว้แล้วนะครับคือ XC XH XO XS นะครับแล้วก็คำนวณได้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นการคำนวณค่าความร้อนต่ำคำนวณจากสมการที่ 8.4 นะครับซึ่งก็เอาจากที่เราหามาเนี่ยครับแทนเข้าไปต่อก็จะได้คำตอบนะครับก็คือ XH แล้วก็ XM นะครับในส่วนของตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่เราจะเปลี่ยนสมการไปเป็นสมการที่ 9.5 แล้วก็ 9.7 แล้วก็ 9.8 นะครับในการหาก็ต่อมาก็เป็นอุณหภูมิจุดน้ำค้างนะครับโดยเนื่องจากว่าถ่านหินมีกรรมฐานเป็นส่วนประกอบนะครับก๊าซเสียจะประกอบไปด้วย SO2 นะครับซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่
S บวก O 2ก็จะได้เป็น S O 2นะครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น12พฤติกรรมนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จนะครับที่อยากให้ทุกคนลองนำไปอะแดปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับโอเคครับก็ขอบคุณครับ